เอาโยผู้ปวดหัวกับครอบครัวมึงถวายพระคงฝ่าบาทชื่ออะไรเนี่ยเขามีน้ำมาสอนสิงโอ้โหสอนสิงก็ไปนั่งไกลๆเลยเดี๋ยวจะมาพันกับไอ้มังกระโจ๊กเผียวเสด็จพ่อเทพรังสรรค์เสด็จแม่พิมณีพระเจ้าค่ะและมีพี่ชายชื่อว่าสุภสินเรานี่กุ้มใจไม่หายเลยกุ้มใจอะไรฝ่าบาทก็เสด็จพี่สุภสินเอาวัดพระนั่งทาปากทาเล็บจะต้องไปวิ่งเป็นผู้หญิงไปได้ขอเดชะฝ่าบาททุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นฝ่าบาทไม่ต้องโทษใครต้องโทษตัวพระองค์ท่านเองนั่นแหละเพราะไปเลี้ยงมาดูแลองค์สุภสิทธิ์แต่กลับไปเอาไอ้เปียกมาดูแลไอ้เปียกนี่มันตัวกันต้องมาติ้งทาเสียคนเลยฝ่าบาทใช่ไม่ได้นะผู้ชมค่ะวันนี้เราต้องไปตักเตือนด้วยความหวังดีของกระหม่อมมหาเล็กสอนรามเอามันถึงใช้ชื่อนี้อ่ะเอาชื่อสอนรามดีทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ไปเปลี่ยนชื่อใหม่เอาแล้วจะให้เปลี่ยนเป็นอะไรเราคุณรถเบนซ์เนี่ยทำไมต้องชื่อคุณรถเบนซ์ด้วยก็เดี๋ยวอนาคตคุณสอนรามก็ต้องมาเกาะคุณรถเบนซ์คุณสอนรามต้องไปเกาะคุณรถเบนเรื่องจริงไหมเรื่องจริงไหมลอกเรื่องที่เดียวโอ้ยไม่ได้ถามชื่อมึงไปทั้งฝ่าบาทไอ้มังกรโจ๊กเผียวพร้อมแล้ววันนี้เราจะลงไปจากเซอร์เบเดตพี่สุภจิตทำไมฟังแล้วก็เห็นดีแล้วแน่เดี๋ยวก็มองกับมังกรโจ๊กเผียวจะตามไปด้วยไปรับลูกรับกราบ